สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มของ Tyson VIP ครับก็หวังว่าจะพอใจกับผลของ Tampa Bay Buccaneers นะครับเมื่อช่วงตอนเกือบเที่ยงที่ผ่านมาสำหรับในความเห็น NBA นะครับที่จะแข่งในช่วงเช้าวันพุธนี่จะมีแข่งกันทั้งหมด3คู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชอบ OKC Thunder อยู่เหมือนกันแต่พอไปเรื่องของการเช็คตัวผู้เล่นแล้วเชกิจัสอเล็กซานเดอร์เนี่ยขอดูอาการของเขาอีกสักนิดนึงนะครับว่ามันจะยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นก็เลยเลี่ยงมาเป็นคู่ตอน 9:10 นแทน Sacramento King เจอกับ Phoenix Sun นะครับโดยฟอร์มที่ผ่านมาใน King ชนะ23แพ้16สู้ตามต่อชนะ21แพ้18ส่วน Phoenix Sun เนี่ยผลงานจริงชนะ21แพ้18สู้ตามต่อชนะ14แพ้24ออกเจ้าหนึ่งถือว่าสู้ตามต่อนี่อยู่ในอันดับรองบ๊วยของลีกนะครับฟอร์มของ King นี่เพิ่งจะแพ้หนที่3นะครับในรอบ7นัดโดยเกมที่แล้วนี่จะปวดทีเดียวครับเมื่อช่วงของวันจันทร์แพ้บัคต่อเวลาโดนลูกยิงของเดเมเรลเลอร์ปิดวิญญาณเข้าไปก็เลยเสร็จที่143-142แต่ก็กินแต้มที่บวก4นะครับวันนั้นเนี่ยเดรอนฟ็อกซ์โดดเด่นนะครับทำไป32คะแนนเมริกแม็ก28แล้วก็มีพวกอย่างเควินเฮอร์เปอร์ดอมทัสซอมบอนิสที่เล่นได้อย่างดีด้วยทั้งทีมยิงลงถึง 52% นะครับ3แต้มก็ลงอีก17จาก41ลูกด้วยกันพยายามคัมแบ็กจากเป็นรอง12นะครับในช่วงควอเตอร์ที่4ก็ได้ต่อเวลาแต่ก็ดันมาแพ้เพราะว่าเจ้าเดมนี่แหละที่เล่นงานเข้าไปทำให้พวกเขานั้นแพ้2เกมติดในการเยือนนะครับสถิตินอกบ้านปีนี้เนี่ยชนะ10แพ้9แล้วก็ต้องรอเช็คอาการของคีแกมเมอรี่นะครับตัวดาวรุ่งซึ่งเจ็บบริเวณสะโพกขวาเกมที่แล้วก็แข่งไม่จบนะครับต้องไปรอเช็คหน้างานอีกทีนึงส่วนฟินิกซ์ซันก็เริ่มมีโมเมนตัมแล้วครับชนะมา7จาก10นัดโอ้ล่าสุดเนี่ยทุบเทลเบรเซอร์ได้127-116แต่ว่าไม่กินแต้มนะครับเพราะว่าแต้มนั้นมันอยู่ที่-14ก่อนแข่งพวกเขาสู้ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดวินบูเกอร์นั้นทำไป34แต้มนะครับบรัดลีย์บิล23เควินดูแรนต์อีก21ก็ได้เรียกว่า3ประสานนี่เริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับซันทั้งทีมนัดที่แล้วเนี่ยยิงลงตั้ง 60% เลยครับ3แต้มก็ลงไปอีก13จาก28ลูกระเบิดฟอร์มในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับสกอร์ไป40แล้วก็ฉีกห่างไปที่17แต่หลังจากนั้นน่ะดันไปผ่อนเกียร์นะครับมันก็เลยทำให้เกมนั้นมันไม่ขาดอย่างที่ควรจะเป็นแนวโน้มหลายอย่างก่อนเกมเนี่ยมันไม่เป็นใจฟินิกซ์ซันนะครับปีนี้เวลาพวกเขาต่ออย่างน้อย 5.5 แต้มเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจ๊งไป11จาก14นัดส่วนคิงเนี่ยปีนี้เป็นรองอย่างน้อย 5.5 แต้มแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วกินแต้มได้แล้วก็นอกจากนี้ซาคราเมนโตเองเนี่ยเจอกับฟินิกซ์ซันในช่วงของ4เกมหลังสุดกินแต้มทั้งหมดแล้วก็กินแต้มมา7จาก10เกมด้วยแล้วก็คิงเนี่ยเวลาเล่นนอกบ้านนะครับก็จะกินแต้มมา5จาก6คนที่ผ่านมาส่วนฟินิกซ์ซันเล่นในบ้านเนี่ยจะเจ๊งแต้ม8จาก10นัดนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้โมเมนตัมของทางซันเนี่ยกำลังโอเคเหมือนกันเพราะว่าทั้งบิลกับบูเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นคู่แบ็คคอร์ทที่ร้อนแรงที่สุดในลีกขณะนี้ก็ว่าได้แล้วก็มี KD เป็นตัวประสานอีก1ตัวด้วยนะครับซาคราเมนโตเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีเกมป้องกันนะแล้วก็มาเจอกับดูแรนต์บิลบูเกอร์เนี่ยผมว่างานหนักเหมือนกันแหละแล้วก็พวกเขาเนี่ยอยู่ในชุดการตลอดยืน5เกมเกมนี้เป็นเกมที่5นะครับมันก็อาจจะมีความคิดอยากกลับบ้านกับบ้านกันบ้างแล้วอ่ะจุดอ่อนของทั้ง2ฝ่ายมันมีอยู่คือคิงเนี่ยเป็นทีมที่ยิงโทษแย่ที่สุดในลีกนะครับอยู่ที่ 73.3% ขณะที่ฟินิกซ์ซันเนี่ยเป็นทีมที่เล่นควอเตอร์ที่4ไม่ดีได้แต้มน้อยที่สุดในลีกอยู่ที่ 24.3 แต้มแต่ผมมองว่าโมเมนตัมเนี่ยของฟินิกซ์ซันกำลังมาละแล้วก็ฝ่ายของซาคราเมนโตนั้นตลอดเยือนมาตั้งเกมที่5แล้วด้วยก็คิดว่าฟินิกซ์ซันดีพอครับที่จะปราบคิงได้อย่างน้อย5คะแนนได้สำเร็จนั่นคือความคิดเห็นของบัสเอ็นเบย์ครับในช่วงเช้าวันพุธเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ